าฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตพี่วินผมเห็นจะเลยพี่ว่าแมงสาดเนี่ยมันมุดออกจากประตูห้องพี่แล้วเข้าห้องผมโอ้แล้วจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันฮะให้ฉันจับมันใส่กรงไหมหรือว่าฝึกให้มันเชื่องโอ้ลูกอย่าเอาไปหนีเพ่นพ่านที่ไหนนะลูกลูกเนี่ยต้องอยู่ในห้องพ่อแต่กับแมงพ่อได้ห้องเดียวนะลูกหนีไหมไม่ต้องประชดพี่ก็ช่วยเก็บห้องแมงสาดจะได้ไม่มีที่อยู่โอ้โหไอ้สารไอ้คนไม่รักโลกมันแมงสาดก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเว้ยถ้าไม่มีห้องฉันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่บนหัวนี่ไงสกปรกพอกันอ่ะโอ้โหสักบาทสักบาทไอ้สู้เถียงกันยังสู้ฮะเถียงกันได้เศร้าเลยยังไรหูใครสิไปซื้อเขาบ่ต้องสะแตกได้อยู่หุ่นหวยเอ้ามากันดิบ่ต้องกินบ่ซื้อเพื่อพ่อเช้าปะเนี่ยไม่รู้ตรงนี้มีปะเนี่ยหุ้ยเฮ้ยทำไมต้องด่าขนาดนี้ด้วยวะควายหิวเจอพี่เอิร์ธด่าพี่ไม่ว่านะนี่เธอด่าพวกพี่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ควายจริงๆอะค่ะเอออะควายเฮ้ยควายหนีโอ้ควายของแท้อะไรตัวนี้ของแท้ตัวละมาเดทั้งดาไอ้สันอย่าไปสู้รั่วใส่มันเด้อระวังมันสิดโอ้เด้อเฮ้ยควายไพลบาทไงฮะเฮ้ยเอาตำบกฮุ้งแซ่บๆเด้อบักเอิร์ดใส่ปลาแดกน้ำด้วยค่ะเอานั่วๆโลดอย่าเผ็ดเข้มเด้อเธอก่อนเนี่ยเข้มพดใส่ปูหลายโตโลดค่ะว้ายสบายแท้สูงฮะสบายปานมาทั้งอ้ายทั้งน้องบ่ได้เวียกบ่ได้งานอีหยังเอ้ยเดี๋ยวๆเศร้าจมเลยเศร้าจมเลยคอยนี่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เด้อย่ามาจมเฮ้ยเวียกนี่ยังท่านเจ้าเฮ็ดเวียกสบายบ่เนี่ยข่อยสิลาออกจากงานไม่เฮ็ดเวียกนําเจ้าเลยเวียกจังได๋ไถแต่ TikTok เบิดมือเอ้านี่งานข่อยคือกันงานอีหยังเขาเอิ้นว่าเช็คฟีดแบคเข้าใจบ่วนเออฉันเพิ่งอัพโฆษณาลง TikTok ไปก็ต้องอ่านคอมเมนต์หน่อยจะได้รู้ว่าคนดูเนี่ยเขาคิดยังไง You get มั้ย You get มั้ย You know สมอง You know ว่วนว่วนอ้าวแล้วนี่อะไรคะฮะอันนี้เช็คฟีดแบคเหมือนกันหรือเปล่าคะเธอไม่ได้เช็คฟีดแบ็กค่ะแต่ว่าเนี้ยเธอกำลังหาอินสปายอยู่ค่ะก็เธออยากจะหาหัวข้อทำรายงานที่มันไม่ซ้ำกับเพื่อนนะคะก็เลยต้องหาข้อมูลเยอะหน่อยเนี่ยเธอเนี่ยก็ทำเพื่อการศึกษาของตัวเองทำเพื่ออนาคตเลยนะคะกันแดดที่มาแรงในซีซั่นนี้นะนี่เหรอครับหัวข้อรายงานแค่แวะดูคลิปเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็กลับไปหาข้อมูลแล้วเฮ้ยคลิปเดียวจะได้เห็นเบิ้งเบิดมือเลยเบิ่งเบิดมือชาติกับเบิดมือเปลืองไฟงานการก็บ่ได้โอ้ยติดอีหยังกระดอกกระเดียมมือถือนั่นน่ะเอ้าบักมอดมาอีกแล้วเป็นแต่สร้างแท้บ่จักเดือนกระตั้งใครแล้วโอ้ยบักอัดยังให้แต่ผู้อื่นเจ้ากระติมือถือกันล่ะบักกระเทยเถ่าเอ้ยเฮ้ยใช่ค่ะถ้าเพื่อนพี่เอิร์ธนะคะอัพคลิปลูกเนี่ยพี่เอิร์ธก็ต้องเข้าไปดูคนแรกเลยและไม่ใช่ดูธรรมดานะคะต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยด้วยเคยอยากมีลูกจังสิโอ้ยไม่ต้องมาล้อเลียนพี่เลยนะคะพี่ดูแค่เวลาว่างจริงๆเท่านั้นค่ะแต่เมื่อวานตอนที่พี่เอิร์ธกำลังวิดีโอคอลประชุมอยู่เนี่ยช่วยเห็นพี่เอิร์ธแอบดูตลอดเลยนะคะนั่นเองเอ้าอันนั้นพี่ดูคลิปเดียวเหมือนหนูเลยดูเสร็จแล้วก็ประชุมต่อเลยค่ะลูกควายพี่เอิร์ธด่าเชิญทำไมคะมันไม่ได้ด่าหนูนะคะลูกควายลุงเองค่ะเขาอัพคลิปลงพอดีเอาล่ะเออว้ายเห็ดขอดควายพร้อมกล้วยออกลูกกล้วยออกลูกแบบไม่ว่ากันอ่ะกูเคยเห็นเลยเอาแบงค์นี่ตังค์ทองค่าข้าวที่ฉันติดแกไว้ขอบคุณครับนะเออแล้วมื้อเที่ยงจะกินอะไรไหมสั่งเลยยังนึกไม่ออกเลยครับเอ้ยนี่คุยจะไม่มองหน้ากันหน่อยเหรอฮะนี่แกติดโซเชียลหนักเลยนะเนี่ยโอ้โหใครว่าแบงค์ติดโซเชียลครับนะแบงค์ติดใจในความหล่อตัวเองต่างหากครับนี่เป็นไง
มุมนี้บิลกิ้นจะภาพแกนอย่างพวกเพนกวินโอ้โหทำคนอะไรก็ไม่รู้ซองมุมไหนก็ดูดีไปหมดโอ้โหนี่หนักกว่าติดโซเชียลอีกไอ้บ้าเอ้ยน้าไม่เคยหล่อน้าไม่เข้าใจหรอกเด่นนางลี่นี่เอามาฝากเอ้ยขอบคุณข้าวจากกองถ่ายอร่อยกว่าที่แกทำอีกนะนางลี่ไม่เชื่อกินดูโอ้ยพูดซะไม่น่ามากินหน้ามาเทใส่หัวพี่เนี่ยเย็นอย่าทะเลาะกันอ้าวแล้วนี่น้องสันเขาไม่ได้กลับมากับแกด้วยเหรอก็ตามมานี่ไงไปอ้าวตกใจเลยน้องสันโอ้ยขนาดนี้ค่ะน้องสันมัวแต่เล่นเกมไม่มองทางเลยอ่ะเล่นเกมคลายเครียดอยู่ครับคือตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยเขาทยอยปลดพนักงานบางส่วนออกครับผมก็ไม่รู้เนี่ยว่ารายการผมจะโดนยุบเมื่อไหร่สงสัยผมจะต้องหารายได้เสริมมาแล้วครับเนี่ยน้องสันสนใจเปิดร้านอาหารไหมล่ะคะมีร้านหนึ่งใกล้บ้านน้องสันเลยถ้าสนใจเดี๋ยวพี่ลี่เนี่ยวางยาเจ้าของร้านให้แล้วเราก็มาบริหารร่วมกันเนี่ยเจ้าของร้านชื่อเด่นป่ะใช่อุ้ยดีจังเลยแหมจะวางยาฉันก็แล้วนางลี่โอ้นี่ไม่ต้องหัวเราะเก็บโอ้ยนั่งก่อนพี่เวลาพี่ว่าผมไปทำอะไรดีอ่ะโอ้คิดยากเลยผมไปเล่นหุ้นดีไหมโอ้ความรู้ตัวเองก็ไม่มีเรื่องหุ้นเออมันก็เสี่ยงไปเนาะโอ้ยบังหันเนี่ยครับผมกับพระเงินเบิ้งคลิปค่อยออกลูกครับผมโอ้ยรุ่นแห้งครับเบ้งไปพร้อมค่อยเลยครับอืดพวกหัวลูกค่อยกับทองผมเนี่ยเอียง18ก้อนกันนะครับซุ่มตัวบ่ได้มาหาลุงโดนแล้วเนี่ยตอนเนี่ยฟาร์มลุงมีค่อยหลายจำนับวางเขาแวะมายามกันแน่ลุงอึงมีค่อยหลายตัวจังสินี่คือสิรวยแห้งเนาะครับเห็นว่าตัวนึงเนี่ยขายได้เป็นแสนเลยมั้ยครับแม่มันก็แมนอยู่แต่มันก็ต้องหาพอพันแม่พันดีๆมื้ออื่นเซาเนี่ยลุงว่าลุงสิไปหาเบิ่งอยู่อยู่ทัญญาอยู่เอ้าจังซั่นเนี่ยลุงอึงแวะมาหาซุ่มผมก็ได้เลยครับผมกะว่าเนี่ยสิเอาค่อยมาเนี่ยโฆษณาอยู่ครับครับจังมาบอกกันครับครับผมซ้ํานี่แหละครับครับลุงอึงสวัสดีครับเฮ้ยไอ้ซันรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรผมสิเลี้ยงคุ้ยฮะอันนี้อยู่กองถ่ายนะเล่นแต่มือถือพี่ยังต้องป้อนน้ำอยู่เลยจะเลี้ยงควายเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเถอะค่ะเออมันไม่เหมือนกันอันนี้มันง่ายกว่านั้นลุงอึ่งเนี่ยเขาก็มีฟาร์มอยู่แล้วไงผมก็แค่เอาเงินไปลงแล้วก็ฝากลุงอึ่งเลี้ยงพอควายเติบโตได้ที่เนี่ยพร้อมขายก็เอาขายปุ๊บกำไรแบ่งคนละครึ่งเออพี่วินเดี๋ยวลุงอึ่งจะมาบ้านเราใช่ป่ะเออดีเลยผมจะได้เอาไอเดียเนี่ยไปคุยกับแกเฮ้ยอะไรฮะฉันนัดมาคุยธุระของฉันจะมาแย่งคิวได้ยังไงเอ้ยอะไรผมก็แค่คุยเฉยๆเขาก็ลุงผมเหมือนกันทำไมผมจะคุยไม่ได้ก็ฉันนัดมาคุยธุระแต่แกจะมาแย่งคิวฉันไม่ได้ไงโอ้ยไอ้ลูกขี้แย่งแย่งชายแล้วไม่พอคราวก่อนยังมาแย่งเล่นโฆษณาอีกโอ้นี่จะมาแย่งลูกอีกเหรอฮะเฮ้ยดูดิคนอะไรหัวแม้กระทั่งลุงไม่รู้อะเอาเบอร์มาเดี๋ยวคุยเฮ้ยไปไปโอ้ยพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องเรื่องควายยังไม่เว้นเลยควายเอ้ยเล่าว่ะเท้าพี่พูดว่าพี่เวทนาควายควายเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ละสัญญาเอาแล้วคืนดีกันแป๊บนึงมาจับไว้อ๋อได้ค่ะลุงอึ่งงั้นเดี๋ยวเชิญขอจดแป๊บนึงนะคะน้องเชิญกำลังคุยกับลุงเหรอโชคดีนะที่มีลุงทำความควายอ่ะจะได้หาข้อมูลง่ายๆแต่จริงๆไม่ต้องถามลุงก็ได้นะคะถามหนูก็ได้เคมีควายเหรอไม่มีค่ะแต่เคยเป็นแฟนเก่าหนูมันมีกิ๊กสวมเขาให้หนูมาตั้งหลายปีโอ้เป็นควายเลยก็ได้แฟนดีอย่างเจ้าบอมแล้วนี่จะเอาอะไรอีกละจ๊ะแล้วปกติควายตั้งท้องนานไหมอะคะประมาณ300คู่มืออะลูกเอ้ยค่ะโอ้ยอยากให้เปาๆขยันแบบนี้จังอะดูดีหาข้อมูลแล้วก็จดรายงานจิกขยันนะลูกของเชฟมีอย่างที่ถามอีกว่าล่ะจริงๆก็มีนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะประมาณ40ข้อค่ะครับขนาดข้อหลายด้วยเนี่ยเอออยากกูอยากจะถามมาเถอะพอดีลุ่มวางอยู่พอดีตอนเนี้ยได้ค่ะ
ข้อต่อไปครีมกันแดดตัวนี้น่าใช้อ่ะช่วยผสมผ้าครีมกันแดดลูกอ๋อเปล่าค่ะเปล่าค่ะพอดีว่าเพื่อนเชิญไลน์มาค่ะหุ้ยแชมพูก็แถมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะลุงอึ่งหุ้ยม้าตัวนี้ก็น่าใช้แล้วอ่ะเปล่าค่ะเปล่าค่ะเพื่อนเชิญค่ะหุ้ยอุ้ยกันแดดตัวนี้ไม่ต้องหลายรุ่นน่ะสมมติกี้เนี่ยว่าขยันเฮ้ยดูดิแค่นี้ก็เสียสมาธิแล้วโถที่จะรอดไม่เนี่ยลูกเฮ้ยครับลุงอึ่งครับคือผมอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงควายครับมันมีอะไรบ้างครับผมรบกวนลุงอึ่งช่วยพิมพ์สรุปมาในไลน์ให้ผมได้ไหมครับโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับครับโอ้ยแป๊บเนี่ยแหลงจะไดมอนด์แล้วเนี่ยจากเล่นแก้เครียดนี่ต้องเล่นจริงจังขึ้นมาแล้วเนี่ยแป๊บนะครับลุงอึ่งขอไต่แรงแป๊บเอ้าฝ่าวพิมพ์แต่บ่เห็นฝ่าวอ่านเลยมันอีหยังเนี่ยป้าติดโทมีคนแชบสนาข่อยหลายแท้ส่งสีมักแห้งอับอับอับนะอู้คอมเมนต์ก็มีคนชมปึ้ยเอ้าบักวินกับอีกคนถามเรื่องค่าขนส่งกล้วยมาเนี่ยพอต่อไปกับบ่อ่านอับอับอับยังเด็กดีอยู่เด้อผู้สาวป้าติดโทโอ้คนแชบสนาหลายอยู่ตัวนี้โอ้ว่าบ่ได้เด้นี่เว้ยหายไปทั้งคู่เลยบักขำเอ้ยเอ้ยหวานจักคนโอ้ยยังดีเนาะเนี่ยน้องมีดองเชื่อใส่ใจอยู่เนี่ยโอ้ยควายตั้งท้องกี่เดือนเอ้าเว้ยถามไปแล้วตัวเนี่ยมันก็จะถามอีกแม่ถามไปแล้วเหรอเนี่ยขอโทษค่ะลุงอึงส้มลายอะไรมาเอาครีมกันแดดไหมหุ้ยรุ่นนี้ดีอ่ะเอากันแดดมา2หลอดเป็นอย่างกันว่าเฮือนนี่แม่ถ้าบ่สะดวกตอบกันให้ลุงแวะไปหาอยู่บ้านเลยดีกว่าได้ครับได้ครับได้ค่ะโอ้เอานี้มีขวดคือบ่อลอยน้ำเด้อดีครับน่ารักครับดีเลยค่ะตอบจังสิสีผ้าคุ้ยไปบ้านซุ้มเจ้าได้ป่ะเนี่ยที่ผมเรียกทุกคนมาวันนี้ก็เพราะว่ามีลูกบ้านหลายๆคนนะครับร้องเรียนมาว่าสัตว์เลี้ยงของพี่ๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยสร้างความรำคาญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องการขับถ่ายที่ดูจะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่อึที่โพสต์ลงกรุ๊ปหมู่บ้านเมื่อวานแน่ๆเลยพี่ถูกใส่ร้ายนะน้องเอิร์ธนั่นน่ะไม่ใช่อึหมาพี่น่ะให้เจ้ากิมจิมันกินแซลมอนทุกมื้อเลยอึมันก็จะเป็นสีส้มๆนั่นไงแบบนี้เลยสีส้มๆน้องเอิร์ธใช่แมวพี่ก็ถูกใส่ร้ายเหมือนกันพี่เลี้ยงเขามาออกจะสุขภาพดีอึเป็นเม็ดตลอดไอ้ที่เขาถ่ายรูปมาฟ้องอ่ะมันจะสีน้ำตาลเละๆแบบเนี้ยโอ๊ยไม่กงไม่กินมันแล้วเดี๋ยวก็หาว่าเป็นอึหมาเดี๋ยวก็หาเป็นอึแมวใครจะไปกินลงจ้าแม่คุณทุกคนเลิกแก้ตัวก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้บ้านแต่ละคนเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดกันทั้งนั้นใครทำอะไรไปเนี่ยไม่รอดสายตาแน่ๆครับสวยแล้ว
อะไรนะน้าไม่ได้เลี้ยงหมาซะหน่อยจะเดือดร้อนทำไมเนี่ยฮะหมาไม่มีแต่แอบเมียหนีเที่ยวไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่กล้องทั้งปุ๊บมันตามได้ตลอดเลยอะทุกคนเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมจะถือว่าเป็นการตักเตือนก็แล้วกันนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองให้ดีๆอย่าเดือดร้อนลูกบ้านคนอื่นเขาโดยเฉพาะพวกเสียงพวกอึพวกกลิ่นต่างๆเนี่ยต้องดูแลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ากรรมการหมู่บ้านเราลงมติกันไว้แล้วว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะปรับครั้งละ 1,000 บาทเพื่อเป็นการชดใช้ครับโหดไปหรือเปล่าบ้านก็บ้านเราค่าส่วนกลางก็เสียตั้งเยอะค่าส่วนกลางนี่ก็จ่ายกันทุกคนนะครับทุกหลังเลยแต่ว่าบ้านอื่นเนี่ยเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงก็เลยไม่รบกวนคนอื่นไงครับนี่ผมซีเรียสนะครับคิดบักมอดมาใหม่อีกแล้วอย่อนส่วนแห้งนะฮักอีหลีตลักกำลังจะเท่เลยมาเสียตรงไอ้ตลักนี่แหละผมลืมบอกไปว่าจบการประชุมแล้วครับขอบคุณครับจ่ายค่าข้าวด้วยนะขอบคุณนะครับแต่แพงอีหลีอยากมีลูกจังสิดีอุ้ยพี่เอิร์ทงั้นเดี๋ยวรีอาสาเป็นแม่ให้ไหมคะเงือบไปเลยแค่หน้าน่ะพี่ยังไม่เงยหน้าไปหาแกเลยครับลุงอื่นครับลุงสิถามตัวว่ามาอื่นน่ะสิให้ลุงไปหาตัวที่บ้านบ่ซุ่มน้องตัวน่ะไล่มาส่วนลุงอยู่แต่กะจักว่าเป็นหยังบ่ตอบไล่กันจักคนอ๋อมาได้เลยครับผมมืออื่นผมอยู่บ้านเบิดมือเลยครับลุงสิเอาบักบัวร้อยมันไปน้ำเด้อสะดวกบ่ล่ะเอ้าคลิปมาใหม่อีกแล้วพี่อัพพีเตอร์ดีดีดีอัพอีกอัพอีกเด้อตกลงสะดวกบ่เอิร์ดอุ้ยอุ้ยครับครับลุงอื่นครับอ๋อบ้านผมนี่มาจะค้นกันได้ครับหลังใหญ่อีหลีครับผมครับผมสมีเด้อครับเด้อครับครับสวัสดีครับพอกันเด้อครับเด้อดูตื่นเต้นเนาะเด็กน่ารักจริงๆเจ้าชื่อบัวร้อยเป็นบ่นั่นดิแม่เลื่อยบังเอิญย้อนเจ้านี่แหละคุ้ยถึงมาอยู่ดีได้เอ้าย้อนเจ้าบอกลูกอึงว่าให้คุ้ยมาได้ก็เบิ่งแชทเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนบอกลูกเองว่าน่ารักครับเอาไปสิมีหูเนาะก็คิดว่าลุงอึงเนี่ยอวดคุ้ยก็ตอบไปทั้งสี่แล้วเนาะเฮ้ยนี่ต้องโทษไอ้สันเลยแกตอบไปว่าดีครับนั่นโอ้ยถ้าโทษผมโทษเธอดีกว่าอ้าวชัดกว่าอีกคุณมาโทษเธอคนเดียวได้ไงคะก็ผิดกันหมดทุกคนนั่นแหละค่ะเอ้าและคนที่ผิดหนักที่สุดก็คือพี่เอิร์ธนั่นแหละค่ะเพราะพี่เอิร์ธโทรคุยพวกเราไลน์คุยเองเออไม่โทรไปสูงกันได้ยังไงก็เพราะว่าแกเนี่ยไม่คุยให้เคลียร์ไงมัวแต่ดูคลิปเด็กตั้งเลยอยู่ได้โอ้ยบักบันเดาเอาเบิร์ดมือมันต้องมาเอาเลยเจ้าเนี่ยบ่มีสิทธิ์มาว่าคอยเลยเข้าใจบ่เอ้าไม่ได้ยังไงแกคุยไม่เคลียร์เองโทรแล้วไงครับลูกก็ต้องรู้เรื่องกว่าไงพี่มันก็คุยอ่ะคุยได้มั้ยไม่ใช่คุยแล้วดูแต่คลิปเออโหหยุดเถียงกันได้ละค่ะเถียงจนมันรำคาญแล้วเห็นมั้ยโอ้เนี่ยตอนนี้เรารีบโทรหาลุงอึ่งก่อนมั้ยคะเป็นความคิดที่ดีนะลูกว่าแต่ลุงอึ่งอยู่ไหนเนี่ยว่ากลับขอนแก่นไปแล้วแล้วตอนเนี้ยบ้านเราต้องเลี้ยงบัวลอยแน่เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเคยเลี้ยงมาตัวนึงแล้วเลี้ยงอีกตัวไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยมันใช้เวลามาเล่นมุกไหมเอวินฮะเดี๋ยวต่อลูกอึงก่อนเฮ้ยสูนะลูกอึงปิดเครื่องเอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะทิ้งไว้นี่เลยอ่ะเอ้าพยักหน้าด้วยเฮ้ยบัวลอยไม่ต้องโทรแล้วค่ะพี่เอิร์ทน่าจะกำลังกินข้าวอารมณ์ดีอยู่ค่ะเฮ้ยใช้เวลามาเล่นมุกไหมลูกไม่ได้เล่นมุกค่ะมาแล้วนู่นนะเอาลูกลูกเอื้องลูกเอื้องไม่ผีเลยครับไม่ผีเลยไม่ผีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตื่นกันเพิ่นละบ่ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับลุงอ่ะมาหวัดแต่เสามืดแล้วแม่นบ่ก็ดีโทรศัพท์ลุงอ่ะแบตมันเมิดกันเลยบอกว่าอยากเอิ้นเกรงใจพวกโตตัวแม่นบ่ครับเออพ่อครับบอกบ่ร้อยเด้อเนาะครับเป็นจังได๋ล่ะเป็นตาหักบ่ตาหักอยู่ครับแต่ว่าอันพวกผมน่าจะเข้าใจผิดครับพวกผมเนี่ยบ่ได้ว่าสิให้ลุงนี่พาบักบัวลอยมานําเด้ลุงพามันเมื่อเลยได้บ่ครับอุ้ยแล้วก็สิให้ลุงเอาบักบัวลอยกลับมันบ่ครับสิเอากลับจังได
คนขับรถส่งขั้วมันกลับไปแล้วแล้วรถส่งขั้วไปใส่ครับมันกลับไปเหตุธุระมืออื่นบุญอ่ะมันนึกถิ่มาโอ้ยมือเดียวนึงครับว่ามีอย่างหรอครับผมนี่แหละครับฮะคอยไปประชุมลูกบ้านละดิว่าผู้ได้สินอย่างซัดเนี่ยต้องห้ามทำให้ลูกบ้านคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแล้วนี่มันคั่วเนี่ยทั้งตัวใหญ่ทั้งเหม็นทั้งกุยทั้งโซกกระปกขอโทษด้วยครับแล้วถ้าเกิดมันแบบบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วเดินออกจากบ้านไปทำลายข้าวของจะทำยังไงวะตัวก็เริ่มเทิมตอนแรกตอนเราเดินมาผมก็ได้กลิ่นนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ไปอยู่มามันก็ไม่ได้กลิ่นแล้วนะเนี่ยดูดิน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยจ๋ากลิ่นอะไรไหมควายควายมาได้ยังไงอะน้องเรื่องมันยาวนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนี่เห็นไหมอาจารย์นั่นลายมาใหม่ยังได้กลิ่นเลยที่เราไม่ได้กลิ่นเพราะเราชินเว้ยเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องได้กลิ่นถูกไหมแล้วระหว่างนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยเหรอคะถ้ามีคนมาเห็นเป็นเรื่องแน่เลยค่ะนั่นสิลูกลูกครับผมรบกวนให้ลูกเองโทษติดต่อคนแก่ค่อยได้ปะครับได้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 ครับเดี๋ยวลุงไปชาร์จแบตคอนเนอร์ครับพาไปชาร์จไหมเชิญเชิญครับเชิญเชิญอันมองชาติยู่มองห้องล็อกแขกเด้อครับป้าเข้าไปไปละไปซันพาเราไปซื้อบังกล้วยไปซันฝั่งด้วยเดี๋ยวฉันดูเองมันชื่ออะไรน้องบัวลอยค่ะโอ้ชื่อน่ากินเชียวเนาะน้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธแน่ใจนะนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดน่ะก็จะทำยังไงได้ล่ะครับนั่นอะไรคือถ้าเกิดปล่อยไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวกลิ่นสาบก็ไปเตะจมูกชาวบ้านเป็นเรื่องอีกแล้วเราพาเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบสิครับค่ะบัวลอยบัวลอยกล้วยนาฮักบัวลอยข้นหูข้นแพงเฮ็ดโตดีๆเด้ออยู่ในหมู่จังสี่เด้อเดี๋ยวอ้ายนี่สิหาหญ้าหาอาหารมาให้บ่อั่นเลยเข้าใจบ่เอาสิคันปวดขี้ปวดเหี้ยวน่ะมองนี่เด้อเป็นที่เป็นทางเขาใช้บอฮะน้องเอิร์ธครับสอนเป็นหมาเป็นแมวอย่างเงี้ยและไอ้น้องควายเนี่ยจะฟังรู้เรื่องเหรอลูกไม่รู้เรื่องก็ต้องลองครับเพราะว่ายังไงเนี่ยต้องให้เขาสงบแบบนี้แหละครับดีแล้วอันนี่เด้อนี่เด้อเอาช่วยขอบคุณครับขอบคุณครับบัวลอยบัวลอยยังไงเนี่ยบังสันเงี้ยงสูว้าวเศร้า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 เดี๋ยวนี้เลยท่านอุตส่าห์บอกว่าจะให้สงบสงบแกเปิดเพลงอะไรเนี่ยเอ้าก็เป็นหนึ่งในวิธีการเอนเตอร์เทนบัวลอยไงเอนเตอร์เทนจะไหนเอาน้องมาอยู่กลางกรุงเดี๋ยวน้องเครียดถ้าอย่างนั้นก็เปิดเพลงบัวลอยของคาราบาวไปเลยนะย่าวย่าวอะไรครับแบบนั้นไม่เวิร์กหรอกครับประโยคแรกมาก็จากกันไปแล้วไม่เวิร์กฮะเอาหน่าพี่เอิร์ธบัวลอยก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องมาช่วยกันทำให้บัวลอยเนี่ยเอ็นจอยที่สุดเอ็นจอยจังไหนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์ TikTok ด้วยฮะไม่ว่าได้มาอยู่กลางบ้านคนแบบนี้ยังไงก็ปังไม่ได้นะเวซันฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีควายอยู่ในบ้านเราเราสิไล่ฮะสิแตกกันด้วยเลยฮะอะไรเงี้ยอุตส่าห์มีคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้หน่อยสิลูกฟังหน่อยนี่เห็นบ่บึงตัวยางไอ้เจ้าไว้ย่ามมีปัญหานี่มันซอยได้เห็นบ่นี่มันกำลังโทรหาคนแก้ข่วยนี่โทรหาอะไรอะคะเห็นเล่นแต่ติ๊กต็อกเฮ้ยเล่นอะไรเชอร์พี่กำลังสร้างด้อมอยู่ด้อมยังยิ่งอ้าวก็คลิปที่ฉันอัพอัพอัพเนี่ยตอนนี้ยอดวิวเป็นแสนแล้วเว้ยดีมีนะเชอร์ต่อไปเนี่ยพี่อาจจะเป็นดาราดังกว่าไอ้ซันอีกนะสร้างด้อมก่อนโทษทีนะพี่คิดว่าคนอย่างผมจะอยู่เฉยๆเหรอพี่เอิร์ทให้ผมไลฟ์เถอะนะเฮ้ยอะไม่ไลฟ์ก็ผมถ่ายเก็บไว้ก็ได้เอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาปล่อยหลังบัวลอยกลับไปแล้วผมขอถ่ายเก็บไว้ก่อนผมจะได้ไปจัดการเรียกยอดไลค์แข่งกับพวกคนหิวแสงพี่ได้หิวแสงนะถ่ายอะไรถ่ายควยโอ้ยถ่ายควยจะยังไงหรอแล้วบักสั้นบักสั้นบักสั้นไม่ไม่ไปไหนถ่ายดิให้น้องมันสงบสงบสิไลค์ครับสิแต่อย่าไลค์นะถ่ายเก็บไว้ได้นะเดี๋ยวมาน้อบาทนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคอนเทนต์ผมเฮ้ยบังวินบังสั้นอะชาวบ้านมาร้ายอะไรอะอุ้ยน้องเอิร์ธอยู่ไหมคะอยู่ไหมหรือว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องควายแล้วลูกเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นปลอดภัยปลอดภัยนี่ไงแม่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 
โอเคเฮ้ยนี่ไอ้แป๋งแกอารมณ์ไหนเนี่ยครับเปิดเพลงซะโรแมนติกเลยก็เฮียเบิ้มนะสิครับเขาสั่งให้เปิดสร้างบรรยากาศให้มันเหมือนคาเฟ่นะครับเออเฮ้ยมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยนี่ไอ้แป๋งครับแกอยากให้บรรยากาศคาเฟ่มากกว่านี้ไหมอยากสิครับนะอ่ะอันนี้เรามาเล่นทายกันนะถ้าเกิดแกทายถูกนะแกได้ตีชั้น1ทีอ่าเอาสิครับอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชั้นตีแกกี่ที10ทีเฮ้ยถูกเว้ยเป็นไงคาเฟ่ขึ้นไหมโอ้โหนี่มันคนละคาเฟ่แล้วครับนะนั่นมันตลกคาเฟ่อุ้ยแล้วมันหลอกตีแป้งตั้ง10ทีแป้งขาดทุนได้ตีนะแค่ทีเดียวเองเฮ้ยฉลาดขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้ยฉลาดแต่หัวเจ็บก็ไม่เอาหรอกครับโถ่เดี๋ยวแป้งทายนาบ้างทายกันมาดิแน่นนี่เกิดเรื่องแล้วไปเร็วไปเร็วเดี๋ย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 วเรื่องอะไรอยู่ๆก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องไม่ต้องมาถามตอนนี้ไปช่วยคุณเอิร์ทก่อนเร็วกลับมาโดนแน่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กี่ที10ทีอะไรฝากปิดม่านด้วยนะครับปิดเลยปิดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับมากันเยอะเชียวพวกพี่ได้กลิ่นสาบฟุ้งไปหมดเลยก็เดินเดินตามกลิ่นมาเหมือนมาจากแถวนี้อะน้องเอิร์ทรู้ไหมว่ามันกลิ่นอะไรก็มันก็น่าจะเป็นกลิ่นปุ๋ยของผมนะครับคือผมเพิ่งลงปุ๋ยต้นไม้ใหม่นะครับปุ๋ยอะไรปุ๋ยขี้ควายหรือเปล่าคือมันเป็นปุ๋ยคอกนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมจะกลบกลิ่นปุ๋ยให้นะครับครับอ้าวแล้วนั่นมันรอยเท้าอะไรอ่ะมันเหมือนรอยเท้าวัวเท้าควายเลยนะน่ะอุ้ยวัวควายอะไรจะไปอยู่ตรงนี้ล่ะครับไม่มีก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีมันน่าจะเป็นอ๋อคือผมย้ายต้นไม้ไปมาทีเนี้ยมันก็เลยอาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับแต่มันดูเป็นเหมือนรอยเท้าสัตว์อะไรสักอย่างนะนี่น้องเอิร์นแอบเลี้ยงตัวอะไรไว้หรือเปล่าเลี้ยงอะไรล่ะครับคือผมไม่ได้เลี้ยงตัวอะไรเลยครับแค่ผมเลี้ยงน้องเนี่ยโอ้โหก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วครับนั่นน่ะสิคนอย่างน้องเอิร์ทน่ะถ้าจะเลี้ยงอะไรน่ะเขาก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครหรอกเขาเป็นถึงกรรมการหมู่บ้านเลยนะและกฎพวกนี้เขาก็เป็นคนออกเองจะให้เขาแอบเลี้ยงสัตว์ได้ยังไงเลยจ้าแล้วทำตลบตะแลงสตอโบแหลน่ะอู้หู้น้องเอิร์ททำไม่ได้หรอกจ้าขอบคุณนะครับนั่นอะไรจบจบนะแยกย้ายไปนะเออเออโชคดีไปไปฮะเสียงอะไรน่ะเหมือนได้ยินมาจากบ้านน้องเอิร์ทเลยนะขอพวกพี่เข้าไปดูได้ไหมน้องเอิร์ทหยุดหยุดตะกี้อ่ะไม่ได้เสียงที่ได้ยินมาจากในบ้านหรอกค่ะแต่เป็นเสียงของณเดชน์เองค่ะเสียงณเดชน์ได้ไงอ่ะเมื่อกี้ที่ได้ยินมันเสียงเหมือนวัวเหมือนควายเลยนะแล้วณเดชน์ต่างจากวัวควายตรงไหนอะคะคืออย่างนี้ค่ะตะกี้อ่ะณเดชน์โดนพี่ปุ๊กฟาดหัวมาไงก็เลยร้องโอ้โหเสียงหลงเลยเสียงณเดชน์จริงค่ะลองร้องให้ฟังอีกทีนะเออร้องให้เลยเป็นควายก็ไม่บอกกันก่อนแต่ตะกี้เสียงมันสูงกว่านี้นะใช่ต้นเสียงตั้งนานทุกคนอย่าโฟกัสเรื่องเสียงณเดชน์เลยค่ะที่พอลล่ามาตอนนี้เนี่ยนะจะมาบอกข่าวดีค่ะว่าวันนี้นะคะพี่ลาณเดชน์แจกข้าวกล่อง100กล่องค่ะ100กล่องเลยเหรอณเดชน์ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเอ้ยไม่ใช่คือหมายถึงว่าฉันก็ไม่ได้แพลนไว้เหมือนกันบางทีแบบนึกอยากจะแจกมันก็แจกซะเลยใช่ทุกคนรีบไปเอานะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะเร็วๆๆไปเอาเอาเร็วโอ้ยย่าตัวเองก็มีจะมากินสมุดการบ้านเชิญทำไมเนี่ยก็ใครใช้ให้เชิญเนี่ยเอาสมุดไปยื่นใกล้ๆหน้าบัวลอยแล้วมันก็งับเข้าสิก็เชิญโมแต่ตอบแชทเปาๆอยู่ไงคะก็ไม่ทันมองพี่เวนเห็นทำไมไม่ห้ามอ่ะสิห้ามจังใดซ้ำเจ้าของขนาดเด้งปากปากปากใส่ของบัวลอยอยู่เลยอับอับอับขบวนปากปากเว้ย
เป็นอย่างคือเหม็นแท้อะอุ้ยมันเป็นเหม็นขี้เจ้าของบ้าบอกสั้นเฮ้ยไม่ใช่เหม็นสาไปบัวลอยนี่แหละโอ้โหเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมานี่เหม็นฮึบเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากลิ่นโคลนสาบควายนี่มันมีอยู่จริงนะครับนี่ด้านหลังผมครับกลิ่นโคลนสาบควายเหม็นสาครับโอ้ยดูเหม็นก็เหม็นยังจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆอีกนะคะพี่ฟันอ้าวคอนเทมก็ต้องมาก่อนดิเชอเดี๋ยว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 โอ้โอ้เดี๋ยวบริยินเลยสัญญาณประสัดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงลุงฝากบัวลอยหน่อยเด้อเดี๋ยวลุงสิไปคุยกับคนขับรถอ๋อได้ครับสักหน่อยนึงเด้อได้ครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยวันหนึ่งจะมีควายมาอยู่กลางบ้านครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงแต่ตัวนี้อ่ะใช่อ่ะเชอเดี๋ยวเชอช่วยถ่ายคลิปพี่เต้นอัพอัพอัพกับไอ้บัวลอยหน่อยดิฮะก็เมื่อกี้พี่ถ่ายเองอะมุมมันไม่ได้ไงต้องมุมกว้างนิดนึงนะโอเคแต่ละมือแต่ละดีนะบัวลอยบัวลอยโอเคมาพร้อม เอาบัวลอยสนใจหน่อยสิบัวลอยมองกล้องหน่อยนะทำหูทั่วลมเหรอทำหูทั่วลมเหรอฮะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องกับบัวลอยกระดิกหูแต่ไม่หันมาคืออะไรฮะหันมาปากกระม้อเนี่ยว่าไงนะนางลี่ฮะแจกไป96กล่องแล้วเหรอโอ้ยเวรกรรมจริงๆโอเคกระดิกนี่ตอนนี้โควต้ามันหมดแล้วนี่พวกคุณก็ได้แค่คนละกล่องนะ100กล่องแจกไป96เหลือแค่4กล่องนี่ใครไปช้าอดได้1กล่องเลยเร็วรีบไปเร็วดูตะเด่นดิดูความงกของมันดิอุตส่าห์ดึงชาวบ้านไปจากตรงนี้ยังทำเนียนลดจำนวนเข้ากล่องลงอีกนี่มันคงคิดว่าน้องเอิร์ธไม่จ่ายตังค์แน่ๆนี่บอกตรงๆเลยนะจริงๆแล้วนะอยากจะได้ให้คนละเยอะๆเหมือนกันคือไหนๆก็อยากจะทำบุญแล้วอะแต่ทำไงได้อะก็โควต้ามันหมดแล้วอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสามารถเพิ่มโควต้าได้ไม่อั้นค่ะจงเป็นกำลังใจนักเรียนหน่อยปบมือแล้วยังมีเสียงกรี๊ดอีกด้วยใครกรี๊ดนั่นสิถ้าแกไม่ได้กรี๊ดกันแล้วใครกรี๊ดล่ะทางไหนนู่นไปส่งข้าวก็ต้องพาไว้ซะหน่อยร้อนนะครับใช่สินี่แดดเปรี้ยงเลยนะฉันถึงต้องทากันแดดไว้นี่ไงแต่ก็ร้อนนะครับเอองั้นแกก็น่าจะเอาไปทาไว้บ้างนะตัวเนี้ยเหมาะกับผิวแพ้ง่ายคนผิวมันก็ใช้ได้ทาแล้วไม่อุดตันไม่ต้องกลัวแดดเลยอันนั้นแป้งเข้าใจครับแต่ไอ้ที่ร้อนนะครับต้มยำเดือดปุดๆพี่ลี่ไม่เอาน้ำแข็งให้แป้งสักแก้วหรอครับเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะเร็วๆเลยนะโอ้ยน้ำแข็งกับน้ำมาแล้วเยี่ยมเลยพี่เสียเป่าเจ็บแรงไม่เป่าลูกโป่งดีกว่าควายนี่พี่บินด่าแปลงทำไมเขาเนี่ยแปลงทำอะไรผิดฉันไม่ได้ด่าฉันหนีควายมาฮะควายที่ไหนครับพี่วินนู่นไงโอ้โหอยากได้คอนเทนต์นะโหโดนควายขวิดวิ่งแทบตายคอนเทนต์พอไหมคะมีหน้ามาทำตายผมอีกขวิดพี่ดีไหมเนี่ยฮะโอ๊ยเอาไว้เสียดายนะพี่ถ้าพี่วินวิ่งช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะนอกจากผมจะได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยผมอาจจะได้คอลแลบกับวัดด้วยโอ้โหต้องบอกผมว่า
ไอ้สู้อย่าเฝ้าเล่นกันอย่าเฝ้าเล่นกันมาซอยเมียนเฮือนก่อนเฮือนมุ่นอุ้ยปุ้ยอยู่โอ้ยวิ่งหนีจนล้าหมดเลยไม่ไหวเฮ้ยฉันทำสองคนน่ะเหรอฝากด้วยโอ้ยบักน้องคำน้องคุณลุงเอาบุบร้อยมันขึ้นรถแล้วเด้อบ่ต้องยันพะแล้วลุงขอโทษหลายๆที่ขอใจผิดเฮ็ดแทนล้านๆต้องเดือดร้อนปันนี่โอ้ยบ่เป็นหยังเลยครับลุงบ่ต้องขอโทษเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกผมนี่แหละครับผิดใช่ครับถ้าพี่วินนะคะไม่มัวแต่ถ่าย TikTok พี่สันเนี่ยไม่มัวแต่เล่นเกมแล้วพี่ออสเนี่ยไม่มัวแต่ดูคลิปนะคะลุงอึ่งนี่ก็คงไม่เข้าใจผิดแล้วก็พาบัวลอยมาหรอกค่ะโอ้เดี๋ยวร่วมจะของน้ำข้าจะเมากับเพื่อนน่ะฮะร่วมก็ได้ค่ะข้าสันลุงเมื่อก่อนเด้อข้าสันเดี๋ยวผมไปส่งครับพ่อทองเอาลุงกลับเองได้เออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงโชคดีครับเจอกันครับลุงแค่เจอกันครับผมแค่ครับทุกคนหยิบมือถือของตัวเองออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะพี่เป็นใครมาสั่งผมเขาหนาวซันสามัคคีคือพลังเว้ยน้องชายอะไรอะไรวางไว้บนโต๊ะดีๆฉันว่าเราต้องทำโซเชียลดีท็อกกันฮะท้องผูกเหรอคะจะดีท็อกทำไมท้องผูกอะไรนะไม่ใช่โซเชียลดีท็อกคำใช่โซเชียลดีท็อกนี่หมายถึงว่าเราต้องเลิกเล่นโซเชียลในสักระยะหนึ่งเพื่อเราเนี่ยจะได้มีสมาธิจะได้โฟกัสกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นจะได้ไม่หมกมุ่นไงแต่ก็จริงของพี่เอิร์ธนะผมว่าหลังๆเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยติดโซเชียลหนักเลยนะคือบางวันเนี่ยผมเล่นเกมดู YouTube เนี่ยบางทีหมดไปเป็นวันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่มันก็ยากตรงที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับมันไงถ้าเราไม่ตามแล้วก็ไม่ทันข่าวสารแล้วก็ไม่ทันโลกแล้วทีเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฉยแล้วบางทีนะเว้ยเราก็อาจจะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าดาบสองคมมันนะช่วยหานู่นหานี่ทำให้เราสะดวกขึ้นก็จริงแต่พอเราเล่นนานๆมันก็จะมาทำลายตัวเราเองคนหลายคนที่อะไรเกิดตรงหน้าเนี่ยไม่สนใจที่มัวแต่ไปโฟกัสที่มือถืออย่างเดียวจริงอ่ะจริงเลยค่ะเพราะอะไรพี่เคยเห็นหลายครอบครัวเลยนะคะนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ไม่คุยกันเลยอ่ะมัวแต่ก้มเล่นมือถืออ่ะจริงๆพี่ว่ามันก็ควรที่จะแบบเบาๆหน่อยเนาะเพราะแบบเราไม่ควรจะไปหมกมุ่นกับมันจนแบบให้มันมาคุมเราจนไม่มีสติทำอะไรเลยอ่ะถูกต้องพี่วราอันนี้ถูกเลยนี่ผมก็กะว่าจะเผาๆ Facebook ลงบ้างเหมือนกันเฮ้ยทุกคนเราตั้งเป้ามั้ยสัก1อาทิตย์เลยมั้ยงดเล่นโซเชียลทุกชนิดเลย1อาทิตย์หลังจากนี้ไปเราจะติดต่อกันทางมือถือเนี่ยแค่คุยงานเท่านั้นเอ้ยดีมั้ยได้โอเคเออดีโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ทำได้กันหรอได้ลองดูค่ะลองดูเดี๋ยววิลาบักมอนไหนมเหรอตัวนี้เลยได้เอาล่ะออกดีท็อกซ์สัก1นาทีไม่ได้เหรอโอ้ยแกตัวดีเลยฮะเลิกดูแล้วคิดนาทีเดียวตั้งโอ้ยนาทีเดียวเก็บเลยเก็บเลยพูดไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวทุกคนเต็มที่ได้เลยนะกินน้ำอะไรกันอ่ะเราปะเนี่ยเชอกินไหมน้องเชอถึงวัยอยากลองก็ตั้งแต่เชอเนี่ยบอกว่าจะปาร์ตี้กับเพื่อนในบ้านเราผมก็เลยเอากล้องเนี่ยไปแอบตั้งตามจุดต่างๆกินเลยกินเลยกินเลยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอถ้ามีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต